ถ้าหากท่านเข้าใจว่าเสียงส่วนใหญ่ให้ท่านอำนาจมาแล้วท่านจะทำอะไรก็ได้แสดงว่าท่านกำลังสับสนค่ะสับสนระหว่างความหมายของคำว่าประชาธิปไตยกับคำว่าเผด็จการรัฐสภาค่ะพฤติกรรมเหล่านี้แหละค่ะเป็นสิ่งที่ประชาชนทนไม่ได้อีกต่อไปและเป็นการละเมิดความถูกต้องละเมิดศีลธรรมละเมิดกฎหมายครั้งแล้วครั้งเล่าด้วยข้ออ้างเพียงข้อเดียวค่ะว่าท่านมีเสียงส่วนใหญ่ในสภาค่ะและสุดท้ายนะคะประชาชนจึงต้องออกมาชุมนุมแสดงออกเรียกร้องให้คุณยิ่งลักษณ์และคณะลาออกจากการบริหารประเทศลาออกจากการรักษาการและเปิดโอกาสให้ประเทศเดินหน้าต่อไปค่ะมาถึงคำถามที่2นะคะรัฐบาลชอบบอกค่ะชอบอ้างว่ารัฐบาลประกาศยุบสภาแล้วจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่แล้วเพื่อแก้ปัญหาทางการเมืองเหตุใดเล่ามวลมหาประชาชนจึงยังไม่พอใจนะคะคำตอบคือว่าการยุบสภาพลึงกระทำเมื่อฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติมีความขัดแย้งกันในเรื่องสำคัญทางการเมืองแต่การยุบสภาวันที่9ธันวาคม2556ในครั้งนั้นเห็นชัดค่ะว่าคุณยิ่งลักษณ์และคณะกระทำไปเพื่อฟอกความผิดให้กับรัฐบาลนะคะและส.ส.ที่สมคบคิดกันทำความผิดแล้วก็ทำบาปครั้งแล้วครั้งเล่าจนกระทั่งถูกยื่นฟ้องหลายคดีด้วยกันนะคะคุณยิ่งลักษณ์รู้อยู่แก่ใจค่ะว่าทำผิดอะไรไว้บ้างแต่ก็ยังหวังที่จะเอาการเลือกตั้งมาฟอกความผิดคุณยิ่งลักษณ์และคณะไม่ได้รักประชาธิปไตยและรักการเลือกตั้งอย่างที่กล่าวอ้างจริงไหมคะพี่น้องขอเรียนอีกครั้งค่ะว่ามีงานวิจัยหลายครั้งที่พบว่านักการเมืองและพรรคการเมืองเป็นปัญหาในการพัฒนาประเทศมากที่สุดค่ะเพราะเป็นแหล่งที่คอร์รัปชันมากที่สุดเป็นแหล่งที่มีอิทธิพลมากที่สุดเชื่อกันว่านักการเมืองและส.ส.ทุกท่านรู้อยู่แก่ใจนะคะหากยังปล่อยไว้นะคะให้การเลือกตั้งดำเนินเป็นอยู่แบบนี้ประเทศชาติอาจจะล้มละลายได้ในเร็ววันค่ะฉะนั้นจึงมีทางเดียวค่ะพี่น้องคือการปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งค่ะเราต้องปฏิรูปกระบวนการเข้าสู่อำนาจปฏิรูปกระบวนการบริหารอำนาจบริการนิติบัญญัติให้เกิดขึ้นได้จริงนะคะและเพิ่มอำนาจในการตรวจสอบทางตรงจากภาคประชาชนเพื่อไม่ให้การเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรต้องล้มเหลวเหมือนครั้งที่ผ่านมาใช่ไหมคะพี่น้องค่ะมาบัดนี้นะคะตอนนี้ก็ย่างเข้าสู่เดือนที่5แล้วประชาชนทุกสาขาอาชีพข้าราชการทุกกระทรวงทบวงกลมต่างยืนหยัดที่จะเรียกร้องใน2ข้อนี้นะคะคือให้รัฐบาลสละการรักษาการและเปิดโอกาสให้มีการปฏิรูปจากประชาชนค่ะคุณยิ่งลักษณ์ก็ยังไม่ใส่ใจนะคะไม่สำนึกถึงความผิดพลาดล้มเหลวแล้วก็ตราบาปที่ได้ทำกับประเทศของเราฉะนั้นวันที่29มีนาคมนี้จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นนะคะที่ประชาชนทุกกลุ่มทุกสาขาอาชีพที่ต้องการเห็นประเทศชาติเดินหน้าต้องมาร่วมกันค่ะมาร่วมกันแสดงพลังเพื่อยืนหยัดถึงข้อเรียกร้องใน2ข้อนี้ต่อรักษาการนายกยิ่งลักษณ์และคณะข้อแรกนะคะรัฐบาลรักษาการทั้งคณะต้องลาออกจากการรักษาการทันทีค่ะพี่น้องและข้อที่2นะคะต้องเปิดทางให้มีการปฏิรูปประเทศก่อนการเลือกตั้งค่ะกลุ่มธรรมศาสตร์อภิวัตประเทศไทย28มีนาคม2557พี่น้องมวลมหาประชาชนคะ29นี้รวมพลังกันนะคะทุกท่านเพื่อที่จะยืนหยัดประกาศว่ายิ่งลักษณ์ออกไปประเทศไทยเดินหน้าทันทีค่ะครับสมหนักแน่นนะครับสมเป็นครูบาอาจารย์วันนี้เรามาลั่นกลองลบซ้อมใหญ่พรุ่งนี้พบกันเช้ากี่โมงนะพี่น้องสำหรับพี่น้องชาวประชาคมธรรมศาสตร์นะครับประตูไหนประตู2ครับแต่สำหรับพี่น้องประชาคมธรรมศาสตร์นะครับขอให้มาพบ 8:30 น.นะครับที่ประตู2ด้านถนนวิทยุตรงสะพานเบญเยี่ยมครับครับ
ป็นช่วง4แยกนะประตูจะใกล้กับสะพานเบลเยียมในท้ายที่สุดนี้นะครับเราใช้เวลาไปพอสมควรแล้วแต่วันนี้จำเป็นครับพี่น้องการสู้รบครั้งนี้เรามาถึงฉากสุดท้ายในเดือนเมษานะครับเราต้องโหมให้จบสู้กันหลายฤดูแล้วเกินสู้ยังไงก็ต้องสู้ให้ชนะใช่ไหมพี่น้องครับเราพี่น้องชาวประชาคมธรรมศาสตร์จะยืนหยัดเคียงข้างกับพี่น้องต่อสู้ต่อไปจนได้รับชัยชนะครับขอได้รับความขอบคุณจากประชาคมธรรมศาสตร์ครับขอบคุณครับขอบคุณมากค่ะประชาคมธรรมศาสตร์ค่ะลูกเหลืองแดงค่ะในวันพรุ่งนี้ธรรมศาสตร์ก็จะเดินธงทิวพริ้วสวยสีเหลืองแดงนะคะธรรมศาสตร์ประกาศนาม